ชกในทีมงานของวิตู่ สอโชคมีชัยแล้วครับ23กับ27ปีนะครับส่วนสูงนี่โดดเด่นกว่าครับทางด้านยอดแสนชัยประสบการณ์ก็ต้องบอกว่าพอๆกันเลยครับพอๆกันเลยเอาละครับวายครูเสร็จเรียบร้อยครับดูความหนาเนี่ยอยู่ที่กิติศักดิ์ขณะที่สูงโปร่งเนี่ยยอดแสนชัยนะครับกิติศักดิ์เองเราก็เห็นฟอร์มก่อนหน้านี้แล้วนะครับอืมประเภทแบบว่าจอมดื้อเลยนะขาเออประเภทแรดเรียกพี่เหมือนกันดื้อหลายๆไฟนี่โดนแหมโดนบางทีโดนแล้วจะไปสุดท้ายกัดฟันกลับมาเป็นผู้ชนะได้ครับหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาห้าวหาญเหลือเกินส่วนนักชกมุมดำอย่างที่ไล่เรียงเรื่องของดีกรีไปครับไม่ธรรมดาพี่ชายก็ผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทีมภาคเหนือนะครับมี7แต้มครับทีมภาคกลางเนี่ย3แต้มส่วนทีมภาคตะวันออกนะครับมี3แต้มส่วนสถานการณ์ดูจะย่ำแย่หน่อยครับก็คือทีมอีสานเหนือนะครับต่อยมาคนละ1นัดนะครับยังไม่มีแต้มเลยเดี๋ยวดูวันนี้นะครับน่าจะได้เห็นหน้าเห็นหลังแล้วครับว่าทีมไหนครับที่จะสามารถจะบวกแต้มครับขึ้นไปอีกครับน็อก3แต้มคะแนน2แต้มครับเสมอแบ่งกันไปขาดเชื่อครับไทยไฟลีกมวยรอบอีสุสุครับเข้มข้นแต่รอบแรกเลยนะครับและคู่นี้ก็เหมือนกันครับขวาเจาะมาก่อนครับกิติศักดิ์เป็นนักชกที่แหมหน้าเปื่อยคนหนึ่งนะชกทีไรแตกทุกไฟเดี๋ยวดูไฟนี้เลือดมาตอนไหนเพราะว่าทางด้านยอดแสนชัยเองเนี่ยก็อาวุธคมเหมือนกันนะครับหมัดคมแข้งคมส่วนความหนักหัวจิตหัวใจนี่ต้องไปที่ทางด้านกิติศักดิ์แล้วครับทีมภาคอีสานใต้นี่ครับแม่แล้วก็มีประสบการณ์ในการชกคาดเชือกมามากกว่าด้วยนะครับนี่ครับเปิดไปก่อนเลยครับนี่อัปคัตไปเอาละครับหน้าหล่อๆจากทีมใต้โดนหนักๆโดนนวดเข้าไปนี่จะอยู่หรือไม่เห็นหมัดสอยดาวแล้วเสียวๆครับแต่ยอดแสนชัยแกยักคิ้วใส่นี่ครับ1 2คืนมึนไม่มึนสอกมาด้วยสอกมาสอบคืนครับมุมดำลูกศิษย์ของนายกเอท่าศาลาลูกศิษย์ของพี่ตู่พี่ชัยสอโชคพี่ชัยครับมุมขาวนี่ซ้อนนะพักเนียมท้วมนี่ลุ้นแล้วก็เชียร์อยู่ลูกศิษย์ของช่างเปาเลยครับกิตติศักดิ์นี่ไงเริ่มจะมีเลือดแล้วนะครับโอ้บริเวณหัวคิ้วขวาครับของทางด้านกิตติศักดิ์ครับแผลเดิมตอนเจอวรจักรหรือเปล่าครับแม่ไม่สนครับยิ่งโดนยิ่งเดินประเภทดื้อยาอยู่แล้วครับนี่ก็โดดจามเข้าไปยอดแสนชัยเจอคูหนักๆแบบนี้ครับจะมีถอดหรือเปล่าวงในเสียบทีมใต้นี่จะบอกว่าเป็นชุดดีมทีมเลยนะครับจอมแกร่งทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวดูว่ายอดแสนชัยเนี่ยจะทำให้สมกับเป็นทีมเต็งหรือเปล่าชื่อเสียงแห่งบารมีนี่แม่พอจะเดากันออกครับแต่อย่าลืมครับว่าคาดเชือกนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะนี่ครับแค่สองชั้นไปเลยกระสับคูแต่ว่าแน่หน้าขมำเหมือนกันครับโดนตัดล่างโดนตัดจังหวะครับกิติศักดิ์แต่ว่าหน้าตากิติศักดิ์เนี่ยเหมือนแกมาเดินตลาดนะครับไม่ได้มาต่อยมวยหน้าตาเนี่ยไร้อารมณ์ครับนี่ครับเดินต่อยเอาแล้วครับแม่โดนเหมือนกันนะครับยอดแสนชัยลำตัวเนี่ยเจอนวดด้วยเหมือนกันยอดแสนชัยนี่ครับแม่เดี๋ยวโดนกระโปรงในกระทุ้งไปโอ้ตอนนี้เปิดเกมแรกแล้วนะครับกิติศักดิ์โอ้โหมันแหมบีบหัวใจเหลือเกินครับเกมของคู่นี้สอกมาครับทีไปกินเปล่ากินฟรีครับแล้วก็มียักษ์คิ้วหลิวตามมาละเลือดมาละขอพักไปซับเลือดแป๊บเดียวครับยกแรกจะช้าชัดๆกันนะครับกับเมื่อรอบอิสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับระหว่างยอดแสนชัยกับกิติศักดิ์นี่ครับจัดกันไปแล้วครับอาวุธอัปคัตครับหมัดสอยดาวครับของกิติศักดิ์นี่ขวาครับพยายามจะต่อยคอร์สไปจากด้านหลังครับแต่ว่าเจอหมัด 1-2 เอาคืนไปกระโดดสับครับแต่ว่ายอดแสนชัยเนี่ยรู้ทางครับไปทีหนึ่ง
โอ้ทำให้เราได้ดูของดีเลยนะครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดนะครับรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8หมายเลข27ลุยกันต่อครับลุยกันต่อกิติศักดิ์ขยับยอดแสนชัยถีบไว้โอ้หมัดขวาหมัดขวาต่อยเข้ามาครับจังหวะชาร์จนี่ครับหัวนี่มุดไปก่อนนะครับแต่ว่าหมัดเนี่ยตามมาทีหลังยอดแสนชัยเจอแบบนี้นี่จะทำอย่างไรครับกิติศักดิ์ไม่กลัวอยู่แล้วครับไม่หลับไม่หล่นไม่แตกหมอให้ต่อยต่อนี่แกก็เอาหมดครับนี่ขยับเดินไปครับใจมากันแน่เจอเขียขันหน้าครับอาละวะห้องเต้ไปทีแกเป็นประเภทที่ว่าแหมผู้เสพติดความเจ็บปวดเหมือนกันนะกิติศักดิ์รับมาก่อนอีกแล้วรับมาก่อนอีกแล้วเอาขอคืนบ้างขอคืนบ้างโอ้ต่างคนต่างสับไปเลยสอกมาสอกมาสับเข้าไปสับเข้าไปต่อยคืนไม่โดนไม่โดนแต่ก็เสียวแหกโค้งแล้วหรือเปล่าครับโอ้สอกของยอดแสนชัยครับมาเป็นระยะไม่กลัวแล้วนะครับคุณต่อยผมฟันฟันเข้าไปเอาแล้วครับเริ่มจะแตกเลือดมาแล้วอยู่ไม่อยู่ฟันเข้าไปครับโอ้โหดูครับความโหดโอ้กรรมการภูกิจจ้องแล้วครับจ้องแล้วไหวไปโอ้แตกอีกแล้วครับเลือดเลือดมาแล้วครับแฟนมวยบอกแล้วถ้าไม่แตกนี่ตัวปลอมถ้าไม่แตกตัวปลอมไม่ใช่กิติศักดิ์อันนี้ตัวจริงมาแล้วอยู่ไม่อยู่ไหวไม่ไหวต้องนับครับต้องนับครับคุณพระพี่โชดูสิครับอย่าหันตรงนี้ครับโอ้โหเลือดนี่ไหลเป็นท่อประปาแตกเลยครับตอนนี้ยาอมยาดมยาลมยาหมองขอด่วนครับโอ้โหเลือดโอ้ดูครับเลือดนี่ไหลเยอะจริงๆครับกรรมการแทนสนามโอ้หมอไม่ไหวแล้วครับโอ้โบกเลยครับโอ้ไม่ไหวครับเลือดเยอะครับคือแผลใหญ่อันตรายเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคุณชัยนะคุณหมอธีรศักดิ์ปุพาชาติก็บกมือบายบายนะครับเดี๋ยวไฟหน้าว่ากันใหม่ครับกิติศักดิ์ไฟหน้าว่ากันใหม่ไฟนี้คุณสุดยอดมากนะครับสู้ได้สุดยอดมากนะครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับจังหวะไหนครับเพราะว่านี่ยังต่อยหมัดได้อยู่เลยนะครับทางด้านกิติศักดิ์ช่างเป่าโอ้หมัดนี่มาเรื่อยๆครับแต่ว่าไปเหมือนจะไปเปิดต่อมโมโหครับของนั่นยอดแสนชัยแล้วก็ฟันครับนี่ฮะโอ้นี่แตกแล้วนะครับบริเวณหัวคิ้วขวานี่เพิ่มแผลขึ้นมาครับแล้วหมัดนี่ครับโอ้โหฟันเข้าไปครับนี่ครับโอ้แต่ละศอกแต่ละดอกครับเน้นเนื้อครับกรรมการภูกิจก็พยายามมองแล้วนะครับโอ้แล้วก็นี่ฮะแผลนี่มันก็เปิดขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับแตกยาหูแล้วดูครับไหลมานี่คือแบบไม่ได้ซึมออกมานะครับคืออันนี้คือแบบแตกออกมาเลยครับโอ้โหแล้วดูความเป็นเพชฌฆาตของยอดแสนชัยครับมีจังหวะแล้วใส่เลยครับกรรมการภูกิจนับก่อนครับแล้วดูครับโอ้ยดสุดท้ายครับคุณหมอจิรศักดิ์บายบายดีกว่าครับby technical knockout is black corner ยอดแสนชัยนายกเอท่าศาลาบวก3แต้มให้กับทีมใต้ได้สำเร็จนะครับยอดแสนชัยเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมกันต่อ